ส่วนการดูแลเรื่องของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่นะคะรองนายกรัฐมนตรีกำชับให้เจ้าหน้าที่คงระบบการเฝ้าระวังโรคเมอร์สและโรคอุบัติใหม่และเร่งทําแผนรับมือกับโรคติดต่อร้ายแรงเพื่อให้ครอบคลุมในทุกโรคนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติครั้งที่2ทับ2,558เพื่อจัดทําแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านการควบคุมโรคของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับโครงสร้างระบบบริการสาธารณาสุขระดับพื้นที่และชุมชนทั่วประเทศให้ร่วมทำงานเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้นติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงในให้ครอบคลุมทุกโรคอาทิไข้หวัดนกอีโบลาซาโรคเมอร์สรวมถึงโรคติดต่อใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนสถานการณ์โรคเมอร์สขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยและการแพร่กระจายเชื้อในประเทศไทยแต่ยังมีความเสี่ยงจากการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศทั้งที่ไปประกอบพิธีทางาศาสนาทำธุรกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ติดโรคซึ่งต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นายแพทย์รัชาตารัชาตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยินยันว่าขณะนี้ประเทศไทยไม่มีการระบาดของโรคไข้าการหลังแอนซึ่งการเสียชีวิตของทหารเกณฑ์อายุ26ปีในโรงพยาบาลจังหวัดชนบุรีเกิดจากอาการไข้สูงปวดศีรษะและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแบคท,ทีเรียที่อาจก่อให้เกิด โรคกาหลังแอนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มขน้นโดยการค้นหาและให้ยาป้องกันโรคแก่ผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้วจำนวน271คนและยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม